20เขาจะทำซุ้มกำแพงแก้วโบสถ์วัดละแก้วนี่ถ้าเกิดพวกไอ้นี่อยู่ตรงกลางซุ้มพอดีมันจำเป็นต้องเอาออกแล้วเอาขึ้นแล้วลองไปดูหมอทักว่าให้ขุดขึ้นได้แล้วเขาบอกว่าจะมีตะเคียนหนุนอยู่ใต้ฐานก็ลองขุดกันดูก็ผมปรากฏว่าเอาขึ้นกันมาได้ก็มีไม้ตะเคียนที่เห็นอยู่เนี่ย2-3รุ่นนั่นแหละเอาขึ้นมาแล้วก็มาบอกเล่าอันเชิญขึ้นศาลมีโชคมีลาภแล้วแต่ใครจะมีดวงไม่มีดวงไงเพราะเขาพูดไม่ได้อย่างนี้ว่าคนที่ก็เดินทางไกลส่งให้ตรงนี้ทีนี้เลขเนี้ยเนี้ยมันจะเหมือนกับเลขข้างบนแล้วทีนี้เขาก็ถ่ายไปเขาบอกได้แล้วได้แล้วรถตู้มาจุดรถตู้กันต้องเล่นกว่าเจอ